ครับสวัสดีครับเจอกันช่วงเช้าๆนะครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับการเลี้ยงควายนะครับด้วยเงินกู้ธ.ก.ส.นะครับพอดีให้แม่กู้มานะครับกู้มาจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาลองมาเลี้ยงควายดูนะครับว่าการกู้เงินนะครับจากธ.ก.ส.นะครับหรือว่าธนาคารอื่นนะครับแล้วเอามาเลี้ยงควายเนี่ยมันจะผลิดอกออกผลได้ไหมนะครับก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วผมกู้มายังไม่ถึงปีนะครับประมาณ8เดือนได้นะครับก็มาซื้อควาย2ตัวนะครับอีกตัวนึงอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับก็ตอนนี้ผสมไปแล้วนะครับทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็เพิ่งผสมไปเมื่อวันที่17นะครับแต่อีกตัวนึงนะครับตัวที่อยู่ไกลๆนะครับตรงนู้นนะครับก็ผสมรอเช็คว่าจะติดไหมนะครับเช็คกลับสัตว์อีกทีวันที่ประมาณวันที่25นะครับนะครับโอเคก็หลังจากที่ได้เงินมานะครับที่กู้นี่นะครับเป็นมันจะเป็นเขาเรียกเป็นเงินสั้นนะครับเงินกู้ระยะสั้นซึ่งจะชำระหนี้โดยปกติจะชำระหนี้คือถ้าเรากู้มาเท่าไหร่นะครับก็สามารถก็คือต้องใช้เต็มจำนวนอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะครับแต่ทีนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้ามาซื้อควายเนี่ยปัญหาที่เราเจออะไรแบบเนี้ยในการชำระหนี้อะไรพวกนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับด้วยตอนกู้นะครับไม่ยากนะครับถ้าเป็นเงินกู้ระยะสั้นจะกู้ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่ถ้าเป็นเงินกู้ระยะยาวเนี่ยเขาก็ต้องให้เขียนโครงการอะไรพวกนี้นะครับมันจะคือมันแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่การพิจารณาสินเชื่อของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับประกอบกันหลายๆอย่างนะครับส่วนปัญหาของเรานะครับคือตอนนี้นะครับที่เจอนะครับก็คือการเลี้ยงควายหรือว่าการเลี้ยงวัวนะครับหรือว่าสัตว์อื่นๆที่ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับในการแบบกว่าที่มันจะอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับกว่าที่มันจะผสมกว่าที่จะตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกนะครับต้องใช้เวลานานนะครับเป็นปีนะครับตัวนี้ก็เนี่ยครับเลี้ยงมา 7-8 เดือนนะครับเพิ่งจะผสมนะครับเพราะว่าผมซื้อเป็นวัวสาวนะครับไม่ใช่วัวที่แบบเคยมีลูกแล้วนะครับเพราะว่าด้วยงบประมาณที่มันจำกัดนะครับมันก็เลยทำให้ต้องตัดสินใจซื้อวัวสาวที่ใกล้ๆที่จะผสมนะครับก็คือเนี่ยแหละใกล้ๆของผมก็คือเกือบจะปีนะครับเลี้ยงมาเกือบจะปีเพิ่งจะได้ผสมไปแล้วก็ต้องรอลุ้นอีกนะครับว่าจะติดไหมนะครับนี่แหละครับก็คือปัญหาอีกอย่างนึงคือมันต้องใช้ระยะเวลานานนะครับกว่าที่จะได้ผลผลิตนะครับแล้วทีเนี้ยแต่การชำระหนี้เนี่ยเราชำระหนี้เป็นปีนะครับมันก็เลยทำให้บางทีนะครับการเลี้ยงแค่2ตัวเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทันนะครับกับการชำระหนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะกู้เงินอีกก้อนนึงนะครับกู้เงินอีกสักก้อนนึงซื้อมาให้มันได้สัก5ตัวนะครับซื้อมาเข้ามาเพิ่มอีก3ตัวนะครับแล้วรวมเป็น5ตัวนะครับก็จะพออาจจะพอนะครับที่จะเรียกว่าหมุนในระบบได้นะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่นะครับจริงๆอยากได้สัก10ตัวนะครับแต่ราคาควายตอนนี้นะครับแพงมากนะครับก็เลยแบบเวลากู้แล้วบางทีเราก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าความเสี่ยงก็สามารถที่จะมีได้นะครับแล้วก็หลักประกันก็ไม่รู้ว่าจะกู้ได้เท่าไหร่นะครับกะว่าจะขอยื่นกู้อีกรอบนึงนะครับว่าจะได้เพิ่มไหมนะครับก็ต้องไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่เขาอีกทีนึงนะครับนี่นะครับแล้วผลผลิตยังไม่ได้แล้วจะทำยังไงนะครับแล้วก็ต้องคือเราต้องมีทุนสำรองอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาชำระหนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นเงินกู้ระยะสั้นนะครับโดยปกติเขาก็จะให้ใช้แบบทั้งหมดเลยกู้มาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับแต่ก็มีเพื่อนเขาแนะนำว่าเราสามารถที่จะไปทำเรื่องขอเลื่อนงวดชำระอะไรพวกนี้นะครับอาจจะชำระแค่ดอกเบี้ยนะครับหรือว่าเงินต้น
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะครับอันนั้นมันก็ต้องคือต้องไปติดต่อกับธนาคารอีกทีนึงนะครับส่วนตัวผมนะครับกะว่าจะหาเงินมาปิดนะครับหาเงินมาปิดให้มันหมดนะครับแล้วก็จะลองยื่นกู้เป็นเงินกู้ระยะยาวนะครับมันน่าจะยืดหยุ่นมากกว่านะครับอาจจะปีนึงใช้ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเต็มจํานวนนะครับมันก็อาจจะแบ่งเบาภาระเราได้นะครับในช่วงที่เราเลี้ยงนะครับกว่าที่นะครับจะให้ผลผลิตอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าจะรอดไหมนะครับเพราะว่าของปีนี้นี่บอกตรงคือก็ต้องหาเงินจากที่อื่นมานะครับหยิบยืมคนนั้นคนนี้มาเพื่อที่จะกู้เพิ่มอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปคืนเขานั่นแหละครับส่วนใหญ่เขาก็ทำกันอย่างนี้นะครับคือไม่ได้แบบแปลกอะไรนะครับคือคนส่วนมากนะครับส่วนมากที่แบบกู้ยืมจากเนี่ยครับบางทีหาไม่ทันอย่างเงี้ยก็ต้องไปหยิบยืมมาก่อนนะครับนะครับคืออันนี้นะครับคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยครับผลผลิตกว่าจะได้นะครับมันต้องใช้ระยะเวลานานนะครับถ้าแบบปลอดต้นปลอดดอกเบี้ยสัก3ปี4ปีอะไรพวกเนี้ยครับผมว่าน่าทำมากนะครับกับการกู้มาลงทุนเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับวัวควายพวกเนี้ยผมว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับทำให้เกิดแบบปัญหาโรคระบาดอะไรจริงๆนะครับผมว่าความเสี่ยงค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนะครับตามความคิดของผมนะครับเพราะว่าอย่างเลี้ยงควายเนี่ยคือเลี้ยงง่ายมากนะครับเลี้ยงควายกินง่ายกว่าวัวอีกผมว่านะครับกินง่ายกว่าวัวอย่างหญ้าอะไรพวกนี้เขาจะกินไม่ค่อยเลือกเหมือนวัวนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะลองเลี้ยงควายดูนั่นแหละนะครับก็เลยตัดสินใจไปกู้มานะครับเพราะว่าถ้ากลับมาอยู่บ้านนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับแล้วทีนี้เงินทุนมันก็ไม่มีนะครับก็เลยเนี่ยครับต้องใช้บริการธ.ก.ส.นะครับก็ถือว่าโอเคครับอย่างน้อยนะครับถึงแม้จะขาดทุนนะครับก็ยังเราก็ยังเห็นตัวเนี่ยครับตัวควายอยู่นะครับเห็นเป็นตัวอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าเอาไปใช้แบบกู้มาแล้วไปใช้อย่างอื่นนะครับที่มันแบบไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับตัวนี้ก็นะครับตอนนี้นะครับมีถามว่ามีคนมาถามซื้อไหมครับก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบซื้อมาเพื่อจะขายนะครับซื้อมาเพื่อจะปรับปรุงพันธุ์นะครับซื้อมาเป็นแม่พันธุ์นะครับปรับปรุงพันธุ์ให้มันตัวใหญ่กว่านี้นะครับให้มันตัวใหญ่ตัวแบบปรับโครงสร้างปรับอะไรพวกนี้นะครับก็เนี่ยครับผสมไปแล้วนะครับผสมเทียมนะครับตอนนี้ก็ผสมเองนะครับผสมเทียมผมเป็นคนจัดการเองเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีความรู้ตั้งแต่สมัยเรียนมานะครับหลายสิบปีแล้วแหละคือไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าแบบจะได้กลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็มาเลี้ยงควายนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะมาทำอาชีพเกษตรนะครับก็เลยเนี่ยครับจบมาตั้ง10-20ปีแล้วนะครับเพิ่งจะได้มาใช้ประโยชน์นะครับแต่ก็เนี่ยครับก็ลองมาลื้อฟื้นความรู้ที่ได้เรียนมานะครับเอามาใช้ประโยชน์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ตัวนี้นะครับก็ผสมตัวเจ้าเบื้องพันล้านไปนะครับรอดูนะครับวันที่25รอลุ้นว่าจะกลับสัตว์ไหมนะครับอีกตัวนึงตัวนู้นนะครับเมื่อกี้นะครับที่ถ่ายตัวแรกนะครับก็ผสมก้าวเจริญไปนะครับซึ่งข้อดีนะครับข้อดีของที่เราผสมเทียมเป็นอะไรพวกนี้นะครับมันก็ดีตรงที่ว่าต้นทุนเรามันจะไม่สูงมากนะครับเห็นเขาว่านะครับผ้าพ่อพันธุ์ระดับนี้นะครับน่าจะประมาณ 3,000 นะครับแต่ผมไปซื้อน้ำเชื้อมาแล้วก็มาผสมนะครับมันก็ต้นทุนมันก็จะถูกหน่อยนะครับแล้วมันก็นะครับไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากโอเคครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงระยะเวลาขอกู้อยู่นะครับต้องส่งเอกสารนะครับต้องเขียนโครงการให้เขานะครับจะกู้เพิ่มกะว่าจะกู้เพิ่มอยากจะซื้อมาสัก3ตัวนะครับเพื่อให้มันได้5ตัวแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือขี้ควายนะครับขี้ควายคือแบบ
ขี้เยอะนะครับขี้เยอะกินเยอะขี้เยอะนะครับตอนนี้ก็กำลังตักมาลองมาตากดูนะครับตากคือจริงๆถ้าขายพวกขี้วัวขี้ควายนะครับแถวบ้านเขาขายกันกระสอบละ 3-40 บาทนะครับถือว่าถ้าเราเลี้ยงแบบเยอะๆหน่อยนะครับเลี้ยงควายเยอะหน่อยอย่าง5ตัวของอย่างที่ผมว่านะครับมันก็จะเป็นเราสามารถที่จะเก็บขี้ควายนะครับเอามาจำหน่ายนะครับผมว่าพอได้นะครับผมว่าน่าจะพอได้เพราะว่าคนต้องการเยอะนะครับแถวบ้านก็ต้องการเยอะเพราะว่าตอนนี้ก็หายากค่อนข้างที่จะหายากนะครับขี้วัวขี้ควายนะลองดูครับก็หวังว่าจะอีกไม่เกิน5ปีนะครับหวังว่าน่าจะประสบความสำเร็จนะครับน่าจะปลดหนี้ได้นะครับตอนนี้ก็มีจริงๆว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีคนถามนะครับถามอยู่ว่ามีควายอีกไหมนะครับอยากจะเอามาเลี้ยงสัก3ตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเห็นเราเลี้ยงแล้วซื้อได้ราคาที่ไม่แพงมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคานี้คงไม่น่าได้แล้วแหละนะครับโอเคครับผมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะสร้างอาชีพนะครับโดยที่เราไม่มีต้นทุนไม่มีเงินทุนอะไรเลยนะครับเราก็ลองดูครับธนาคารนะครับเงินกู้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับที่เราสามารถที่จะกลับมาสร้างอาชีพได้นะครับอย่างธกส.เนี่ยเขาก็เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรอยู่แล้วนะครับผมว่าน่าจะคุยได้นะครับคุยได้ลองเสนอโครงการให้เจ้าหน้าที่พิจารณาดูนะครับว่าโครงการเรามีความเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถที่จะกู้ไปแล้วนะครับแล้วสามารถที่จะหาเงินมาชำระหนี้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับช่วงต้นนะครับอาจจะลำบากนิดนึงในช่วงต้นๆนะครับแต่ผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าปีที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราจะคล่องขึ้นนะครับผมว่าผมคิดว่าน่าจะคล่องขึ้นในการชำระหนี้นะครับแต่ช่วงแรกๆก็ลำบากนิดนึงก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าจะทำยังไงนะครับให้สภาพคล่องของเรามันมีแบบคล่องนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยผมก็คิดว่าจะไปคุยเหมือนกันนะครับว่าอาจจะขอชำระแค่ปลอดเงินอะไรก็ว่าไปปลอดเงินต้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็คือลองไปคุยดูนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับได้ไม่ได้เราขอให้ลองคุยดูนะครับผมก็ว่าจะไปลองคุยดูนี่แหละว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าอย่างอาชีพการเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันใช้เวลานะครับมันใช้เวลาในการกว่าที่จะได้ผลผลิตนะครับมันไม่เหมือนปลูกผักนะครับปลูกผักมันไม่นานนะครับมันหมุนได้เร็วนะครับอะไรพวกนี้ปลูกพืชอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างที่จะเร็วกว่านะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับตัวนี้นะครับแม่ตัวนี้ผสมก้าวเจริญอันนี้แตงไทยผมไม่ชื่อแตงไทยอีกตัวหนึ่งชื่อแตงกวานะครับลองดูครับว่าจะรอดไหมนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับสำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังอยากจะเลี้ยงควายนะครับกำลังศึกษาผมก็เพิ่งจะเริ่มมาศึกษาเรื่องการเลี้ยงควายเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่งจริงก็ตอนเด็กๆก็อยู่กับนี่แหละกับวัวกับควายอยู่แล้วนะครับทำให้แบบว่าไม่ยากเท่าไหร่ส่วนเรื่องการจัดการเรื่องแปลงหญ้าอะไรพวกนี้ครับก็เลี้ยง2ตัวพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับเราเลี้ยงไม่เยอะเราปล่อยได้นะครับเราจะไปทำคอกสวยๆอะไรพวกนี้มันผมว่ามันสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่พร้อมอะไรพวกนี้ครับเรายังไม่พร้อมเรื่องเงินทุนแล้วก็ซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงก่อนบางคนก็จะบอกว่าถ้าจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราต้องมีแปลงหญ้ามีคอกที่ดีนะครับจริงๆมันก็ถูกนะครับไม่ผิดเลยนะครับถ้าเรามีเราเตรียมไว้อ่ะไม่ผิดแต่การสร้างโรงเรือนอะไรพวกนี้การสร้างคอกนะครับบางทีมันก็ต้องใช้เงินนะครับน้อยๆอย่างน้อยๆผมว่าซื้อวัวซื้อควายได้ตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมก็ทำคอกไม่ต้องดีมากแล้วก็ซื้อควายมาเลี้ยงดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าเราได้ผลผลิตเราค่อยขยายอย่างเงี้ยผมจะคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าคิดแบบคนที่ไม่มีเงินทุนมากนะครับเราค่อยขยายเอาก็ได้นะครับส่วนแปลงหญ้าเนื่องจากนะครับที่ก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่เยอะมากนะครับผมว่าไร่2ไร่เนี่ยปลูกหญ้าน่าจะพอนะครับสำหรับ
สำหรับเลี้ยงควาย2ตัวนะครับส่วนอีก3ตัวเอามาก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหานะครับที่เลี้ยงก็มีอยู่ที่ของญาติๆก็ยังพอมีให้นำไปปล่อยได้นะครับเลี้ยงช่วงกลางวันส่วนฟางก็เตรียมไว้จำนวนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากครับปีนี้เพราะว่าฟางจริงๆหายากนะครับปีนี้ฟางไม่ค่อยมีนะครับก็เตรียมได้ประมาณน่าจะ200ได้นะครับ200ก้อนได้อยู่นะครับสำหรับปีนี้นะครับส่วนปีหน้าก็ต้องหาเพิ่มนะครับอาจจะต้องซื้อเข้ามานะครับก็ต้องค่อยๆทำไปนะครับคนที่ไม่มีทุนนะครับอยากจะเลี้ยงก็ลองดูนะครับผมว่าน่าจะโอเคเราอาจจะสู้ๆหน่อยนะครับช่วง 3-4 ปีแรกนะครับเชื่อว่าถ้าเราไม่ถอยเนี่ยมันปีที่4ปีที่5น่าจะเริ่มได้ผลผลิตแล้วก็จะเห็นเราจะมองภาพมองระบบได้กว้างมากขึ้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวแล้วแหละนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็รอดูนะครับรออัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่กันไปนะครับ 3-4 ปีนี้แหละนะครับอยู่กับควายลองอยู่กับควายดูนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทางท่านใดนะครับที่มีคำแนะนำนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ยินดีนะครับให้คำแนะนำนะครับหรือว่าท่านไหนที่มีคำแนะนำดีๆก็คอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะเอาไปนำไปใช้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่ผ่านมาเจอนะครับได้อ่านคอมเมนต์ก็อาจจะนำความรู้ความแนะนำดีๆนะครับไปใช้นะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ